ขึ้นที่มหาสารคามครับมีทางด้านของปั๊มน้ำมันเขาแจ้งความว่ามีรถเข้ามาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินแล้วก็เกิดการไล่ล่ากันนะครับได้รับแจ้งเหตุเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยนะจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วคนที่ขับรถกระบะคันนี้นะฮะคนที่ขับรถกระบะคันนี้สีบรอนทองนี่นะครับพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วเติมน้ำมันไป 1,300 บาทนะครับพอเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะฮะในเวลาประมาณกี่โมงนะห้าโมงเย็นกว่า 17.23 คือข่าวไม่ค่อยได้เขียนเวลาเติมประมาณกี่บาทตอนเย็นนะฮะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะรถคันนี้ก็ขับหนีไปโดยไม่จ่ายเงินนะครับโดยไม่จ่ายเงินทางด้านของเด็กปั๊มนะครับต้องขับรถตามแล้วก็แจ้งความตำรวจก็ต้องมีการไล่ล่ารถคันนี้แล้วรถคันนี้ก็ขับหนีไปนะครับระหว่างที่ขับหนีนั้นนะครับก็ขับไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจมีร้อยตำรวจโทสุรชัยกัมมุกโซนะครับรองสารวัตรสภ.เมืองมหาสารคามเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บนี่ครับที่บริเวณแยกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเสร็จแล้วรถคันนี้ก็ขับหลบเข้าไปในตัวเมืองมหาสารคามขับไปชนรถ2แถวซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ 5-6 คนได้รับบาดเจ็บอีกบริเวณหน้าศาลหลักเมืองมหาสารคามตรงจุดที่มาชนรถ2แถวตรงนี้ทำให้รถกระบะของผู้ก่อเหตุไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้คนที่ก่อเหตุคนขับพยายามหลบหนีพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้ปรากฏว่าเป็นพระและเป็นพระที่เมาด้วยพระขับรถเนี่ยเหรอโอ้โหคือพระเมาและขับรถและไปเติมน้ำมันและเชิดเงินและขับรถหนีและไปชนรถคันอื่นอีกนี่มันโจรเนี่ยโอ้โหคือไงท่านผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหไม่รู้ข้อหาอะไรต่อข้อหาอะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดพระฮะพระมึนเมาสภาพพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวมาสอบที่สภ.เมืองมหาสารคามแล้วดูสภาพเนี่ยดูสภาพเนี่ยผมมันสุดๆจริงๆนะฮะสอบถามนายณัฐวุฒิพนักงานปั๊มบอกว่าพระมาเติมน้ำมันเต็มถังเลย 1,300 แล้วก็ขับรถหลบหนีไปก็ขับรถติดตามไปจนกระทั่งไปเห็นว่าชนกับตำรวจที่แยกก่อนจะไปชนกับท้ายรถ2แถวที่หน้าศาลหลักเมืองและพลเมืองดีก็ช่วยกันจับเอาไว้นะครับรวมแล้วระยะทางที่พระคนนี้ขับรถหนีก็เกือบ5กิโลครับถามกันอีกนะน้ำมันขึ้นมาเติมแล้วขึ้นมาจ่ายขอบุ้งมีทางเอาเตี้ยขับเลยกลับเพชรบุรีนะครับนี่เด็กกำลังเทพลุกขึ้นมาชนทำละกี่เมตรก่อนหน้านั้นนะกี่เมตรต้องมีเมตรเดียวนี้ครับก่อนหน้านั้นบ้องนี้ครับกระโดดเยียบตรงไหนล่ะครับซื้อมาจากไหนซื้ออะไรนี่ครับล่ะซื้อมากสุดในกี่เมตรซื้อมากสุดอันนี้มันมีเมตรเดียวซื้อกี่เมตรสองเมตรครับนี่อันนี้นี่อันนี้การซื้อเรื่องนั้นตกใจทั้งสูบทั้งเสพท่านผู้ชมฮะหลังจากที่จับมาศึกแล้วฮะจับศึกต่อหน้าพระพุทธรูปนะฮะในโรงพักเลยฮะโรงพักสภ.เมืองมหาสารคามแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำนะครับคนนี้เนี่ยฮะคนนี้บอกว่าจะมาหาลูกชายเนี่ยบวชอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็ขับรถหลงทางฮะขับรถหลงทางมาที่มหาสารคามได้2วันแล้วขณะกำลังจะกลับไปที่เพชรบูรณ์เกิดน้ำมันหมดก็เลยแวะเติมน้ำมันและไม่มีเงินจ่ายก็เลยขับรถหลบหนีแล้วก็มาเจออุบัติเหตุไปชนท้ายเข้าปรากฏว่าตรวจพบนะฮะในตัวของพระมียาบ้า2เม็ดนะฮะมียาบ้า2เม็ดนี่แล้วก็ซื้อหามาคือมันไม่รู้จะพูดยังไงคือทั้งเมาทั้งเสพยาทั้งเป็นพระขับรถเชิดเงินหนีโอ้โหดูสิฮะ
คือความผิดเต็มทุกประตูอ่ะใช่เต็มทุกประตูนะเลวร้ายจริงๆดูสิเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะเลวร้ายจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ